ราชภัฏภูเก็ตรอมรวมจิตใจร่วมแปลขบวนเป็นเลข9เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2559ณวงเวียนพิรมรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมทางดาราศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีอธิการบดีเป็นประธานร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์สิริสมบัติอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชายเพชรช่วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า1,000 คนสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเพื่อพ่อการแปลขบวนเป็นเลข9รวมทั้งยังมีการจุดเทียนถวายความอาลัยและกิจกรรมดูดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบ68ปีซุปเปอร์ฟูลมูนผ่านกล้องโทรทัศน์และในวันที่16พฤศจิกายน2559ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยร่วมขับร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา59วินาทีและการแปลขบวนเป็นหมายเลข9ของนักเรียนชั้นอนุบาลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีพร ณนครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตคณะผู้บริหารครูนักศึกษานักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม